โดนแกล้งโดนแบบโบลลี่ต่างๆครับก็เป็นโรคซึมเศร้าไปในเลเวลที่กรีดมือตัวเองครับหมอบอกว่าผมตายไปแล้วครับประมาณ5นาทีได้ครับก็คนที่ชักชวนผมเลยก็คือคุณแม่ครับเอ๊ะดินันแม่เห็นแบบตาม Facebook นะมีประกาศแบบออดิชั่นว่าแบบ Star Search Idol อย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ตอบเพราะผมขี้อายเพราะผมก็แบบกลัวด้วยที่จะไปสัมภาษณ์ไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกอายก็แบบพยายามเลี่ยงคำถามไม่ได้ตอบแม่ไปจนแม่ก็แบบหลอกผมฮะก็แบบว่าดินันถ่ายคลิปแนะนำตัวให้หน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็แอบส่งเข้ามาโดยที่ไม่บอกผมเลยฮะสวัสดีครับผมอธิการนนทิประสิทธิ์ครับผมชื่อเล่นดีนานอายุ19ปีก็รู้สึกช็อกครับก็คือคุณแม่นะครับเป็นคนที่ผลักดันผมเข้ามาในนี้ครับไม่ได้คิดเลยครับผมไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะได้เพราะว่าผมมานี่แบบทำลายกำแพงตัวเองที่บอกตัวเองขี้อายไม่กล้าแบบไปออดิชั่นที่ไหนสักทีอย่างนี้ครับจำได้ครั้งแรกที่ผมร้องเพลงให้กรรมการเลยผมรู้สึกว่าเสียงตัวเองเพี้ยนมากๆครับไม่แข็งแรงเลยเขาก็แบบทำหน้าแบบ So many people all around the world tell me where do I find ไม่ได้พูดอะไรก็บอกโอเคโอเคโอเคแค่นี้เขาบอกว่าซึ่งเป็นเพลงสากลด้วยใช่ครับทั้งที่เขาหาทีป๊อปก็เอาเพลงสากลมาดิครับเพราะตอนนั้นไม่รู้จริงๆครับว่าจะร้องเพลงอะไรเพราะว่าไม่เคยร้องเพลงมาก่อนไม่เคยร้องเพลงไทยใช่ครับไม่เคยร้องเพลงไทยด้วยปัญหาเรื่องภาษาก็เป็นปัญหาของเราอยู่พอสมควรแล้วใช่ครับภาษาเนี่ยก็คือโดยความที่ผมไปเรียนต่างประเทศแบบตั้งแต่เด็กเลยครับมันก็จะมีการแบบพูดภาษาอังกฤษมาตลอด7ปีเลยฮะแทบจะไม่ได้แตะภาษาไทยพอกลับมาที่ไทยเนี่ยมันมีการแบบคำพูดคำครบกล้ำอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าพูดไม่ค่อยเก่งแล้วก็จะเชื่อมคำไม่ค่อยเป็นด้วยฮะก็สมัยตอนผมอายุ12ประมาณนี้ได้โอกาสไปเรียนต่างประเทศครับก็รู้สึกว่าสนุกดีฮะแต่ว่ามันไม่ได้สนุกเหมือนที่ตัวผมเองคิดครับเพราะว่าไปต่างที่ไกลจากบ้านอย่างเงี้ยครับผมก็มีการโดนแกล้งโดนแบบโบลลี่ต่างๆครับหนักที่สุดที่ผมเคยโดนก็คือโดนลุมซ้อมตอนเลิกเรียนครับจนทำให้ผมเนี่ยสร้างกำแพงขึ้นมาว่าไม่อยากจะแบบพูดคุยกับใครหรือว่าแบบการที่เอาตัวเองกลับไปอยู่ในสังคมอย่างเงี้ยมันจะทำให้ผมแบบโดนโบลลี่อย่างเงี้ยครับก็เป็นโรคซึมเศร้าไปในเลเวลที่กรีดมือตัวเองครับก็นึกว่ามันจบแล้วฮะแต่ว่าคือตื่นขึ้นมาลงพยาบาลหมอบอกว่าผมตายไปแล้วครับประมาณ5นาทีได้ครับแล้วผมก็ฟื้นกลับขึ้นมาคือตอนนั้นผมเหมือนได้รับโอกาสนะฮะคือตอนที่ผมได้ลงมือทำไปเนี่ยผมเห็นความมืดครับอย่างเดียวเลยแล้วพอผมได้เห็นแสงสว่างตอนผมลืมตาขึ้นมาผมรู้สึกว่าชีวิตเรามีค่ามากกว่านั้นครับเราควรจะเดินหน้าต่อไปโดยที่แบบไม่จบชีวิตตัวเองแบบนี้แล้วก็จะสัญญากับตัวเองว่าจะไม่กลับมาทำแบบนี้อีกครับจากวันนั้นมาผมก็ต้องดีตัวเองขึ้นมาแล้วครับว่าเราจะต้องเป็นเราต้องขยันเราต้องช่วยเหลือทุกอย่างของที่บ้านด้วยตัวเองครับหน้าที่ของผมเนี่ยคือการเก็บลายครับผมช่วยดูทั้งหมดเลยครับว่าใครเต้นลายผิดไปก็จะช่วยเขาปรับครับผมให้พวกเขาไปด้วยกันได้ให้ภาพรวมของพวกเราทั้ง13คนเนี่ยมันอยู่กับที่แล้วก็ไปด้วยกันได้ครับผมดูแลเรื่องการออกกำลังกายด้วยครับผมเพราะว่าต้องให้เพื่อนๆเฟิร์มครับผมมีกล้าม ถ้าสองคนก็ได้อันนี้น่าจะผมพูดเลยน่าจะเป็นปันครับผมรู้สึกภูมิใจในตัวปันมากๆมากๆเลยครับเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่มาถามผมตลอดเลยครับว่าพี่ดินานแบบทำไมแบบเฟิร์มจังเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็บอกเลยครับแบบพาน้องมาออกกำลังกายผมโดยการวิดพื้นร้อยครั้งครับผมก็ทุกวันจนทุกวันนี้น้องแบบโอ้โหเฟิร์มขึ้นเยอะเลยครับ
คือฟูมเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยผมจะบอกเลยว่าผมเป็นคนที่แบบกลัวฟูมนะเพราะว่ากลัวแบบสายตาเขาสายตาเขาจะแบบแข็งๆหน่อยผมก็แบบไม่กล้าเข้าไปคุยแต่พอแบบผ่านมาคือรู้ครับว่ามีอะไรเหมือนกันก็อยู่ด้วยกันในการเต้นครับผมแบบอยู่ใกล้กันเวลาเรียนก็แบบคุยกันอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยเต้นยังไงเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยก็รู้สึกมันสนิทขึ้นมาเพราะอย่างนั้นครับผมคิดว่าผมเป็นดาวศุกร์ครับเพราะว่าพูดถึงศุกร์ก่อนมันมีความคำว่าศุกร์ไปก็ความศุกร์ฮะอยากตัวเองมีความสุขในสิ่งที่ได้ทำแล้วก็อยู่จุดกึ่งกลางของโลกแล้วก็แสงอาทิตย์ครับเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนน่ารักแบบเป็นคนขี้เล่นฮะแล้วก็มีความเท่เซ็กซี่แต่ว่าไม่ร้อนแรงเกินไปฮะก็อยู่จนจุดกลางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ครับพร้อมแล้วใช่ไหมกับการที่จะให้คนเรียกเราว่าดีนาโซล่าพร้อมแล้วครับ